สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์กครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระบารากรครับผมถาวรชั่วชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมันนี่ทอล์กเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงและเนิบช้าต้องเนิบช้าอ๋อ slow life ที่เราเคยพูดในรายการนะครับก็สบายสบายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรนะครับและไม่ได้แปลว่าไม่ขวนขวายไม่ได้แปลว่าไม่เอาจริงชีวิตที่สบายชีวิตที่ slow หมายถึงชีวิตที่มีการจัดลำดับเนิบช้าไม่เคร่งเครียดมีไม่อยู่กับจอไม่เล่นไลน์ตลอดเวลาทำไมต้องผายมือไปทางด้านนี้ก็ไปทางรถชีวิตที่รู้ว่าตอนไหนควรนอนตอนไหนไม่ควรนอนจัดรายการอยู่แต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะครับเราวันนี้เราจะพูดชีวิตของไม้ใกล้ฝั่งไม่ใช่ชีวิตข้อคิดข้อคิดนี่แหละชีวิตไม้ใกล้ฝั่งก็ส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวว่าแต่ไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยเดี๋ยวข้อคิดเตือนใจจากไม้ใกล้ฝั่งอันเนี้ยคนอื่นพูดไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวนี้พูดในรายการไม่มีที่ไหนแล้วทำไมมันต้องอาศัยวิชาการอาศัยองค์ความรู้ที่บ่มเพาะมานานใช่ไหมเพราะว่าไม้ใกล้ฝั่งนั้นคือไม้ที่เติบใหญ่เมื่อก่อนอยู่ห่างฝั่งใช่เป็นไม้ที่อยู่ในป่าแต่แม่น้ำเนี่ยมันขยายออกเรื่อยซอกหรือบางทีมันซอกไปเรื่อยใกล้ไปตัวอย่างนะเหมือนเมื่อก่อนในผมก็ปกเป็นนะดำเงางามตอนนี้น้ำมันก็ซอกไปเลยซอกเข้าไปเอา cross ภาพไปซอกไปไม่ใช่ผมดิต้องผมคนอื่นมันซอกไปเลยนะรอกล้องจับหน่อยกล้องจับหน่อยจับต้องตะนี้แว่นจับน้ำที่มันซอกเข้าไปใช่ไหมใกล้ไปเลยนะแต่ว่าบางทีน้ำที่มันซอกเข้าไปก็ทำให้รากมันเน่าใบสีมันก็จะแปลงมันจากสีเขียวเป็นสีอะไรสีขาวก็เป็นสีทองสีน้ำตาลอ้อแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นสีขาวยืนแบบยืนใกล้ตายท่านจะบอกกันก็ดูในทีวีเขาจับรูปหัวจันนี่ไม่ได้จับผมเห็นแบบมันได้เห็นว่าไม้ใกล้ฝั่งสนามยังไงใช่ไหมไม้ใกล้ฝั่งก็คือนั่นแหละแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยไหมไอ้กระจุกกลางเนี่ยเป็นไม้ใกล้ฝั่งใช่ไหมแล้วไอ้ที่ตนซอกเข้าไปล่ะนั่นแหละลดตายไปแล้วตรงนั้นอ้าวกล้องกลับมาตามปกติความหมายคืออะไรไม้ใกล้ฝั่งแปลว่าก็คือชีวิตของคนที่กำลังจะสูญสิ้นคนเอาว่าคนสูงวัยใกล้ตายอ่ะจริงในพจนานุกรมเขาบอกว่าไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยหมายถึงแก่ใกล้ตายสังเกตนะแก่นะแก่ใกล้ตายแต่ได้ชัดเจนแต่ว่าอย่างนี้นะจริงๆภาษาไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องไม้เรื่องฝั่งเรื่องฝาอะไรเยอะแยะนะเยอะเช่นเป็นฝั่งเป็นฝาเออมันเกี่ยวอะไรกับไม้เอาเวลาเขาอวยพรกันในงานแต่งงานอะไรต่างเนี่ยนะโอ้ก็ดีใจที่นะลูกสาวดร.นิเวศกลายเป็นฝั่งเป็นฝาเอ้ยเขาพูดอย่างนี้เหรอจริงป่ะเอาแบบเออใช่สิบังเอิญวันที่เขาแต่งงานผมไม่ได้ฟังอวยพรเขาเป็นยังไงเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นยังไงเดี๋ยวมันใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือยังไงก็ไม่รู้แหละเออก็พูดว่าเป็นฝั่งเป็นฝาเขาดีใจที่ลูกได้เป็นฝั่งเป็นฝาซะทีอาจารย์ถาวรช่วยแปลเป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งไหมคืออะไรไม่เหมือนไม้ใกล้ฝั่งนี่กำลังจะตายเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วนี่ถ้าให้ลูกไปเป็นฝั่งเป็นฝาก็แสดงว่าให้ลูกใกล้ตายเหรอไม่ใช่คนละฝากันเอาเหรอคนละฝั่งคนละฝาที่เป็นที่มาที่ไปหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาลูกเต้าแต่งงานเนี่ยเขาก็จะถ้าแยกเรือนออกไปมันก็ไปอยู่อีกฝั่งนึงอ๋ออีกฝั่งของอะไรคนละที่กันไงฝั่งนึงก็จะฝั่งตรงข้ามฝั่งใกล้ๆกันเนี่ยบางทีก็เป็นฝั่งเป็นเรือนเขาจะมีชานตรงกลางก็กลับมันก็ลองสร้างบ้านเล็กๆอยู่เองผมว่าฝั่งตรงข้ามเพราะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นบ้านขยายไงมีชานชานตรงกลางแล้วก็มีบ้านหลักแล้วก็มีบ้านข้างๆบ้านอะไรตรงกันข้ามบางทีก็แบบสับโบราณแม่อําแดงแม่ไปอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วกันของแม่น้ำของแม่น้ำของแม่น้ำส่วนพ่อถาวรเนี่ยให้ไปทางฝั่งขวาไปต้นนี่คือฝั่งเนี้ยฝั่งฝาก็คือฝาห้องกระต่อฝาออกไปเรือนขยายออกไปฝั่งขวาแบ่งกันก็แปลว่าลูกจะแต่งงานนะก็คือแยกเรือนแยกเรือนแยกเรือนเป็นฝั่งหรือว่าฝาอย่างนักฟุตบอลเวลาจะเตะกันก็ต้องแบ่งออกไปสองฝั่งอันนี้ก็ชัดเจนอยู่ก็ชัดเจนอยู่คนละข้างถูกไหมกูจะเล่นฝั่งไหนก็ตามนะเห็นไหมเพราะนั้นฝั่งนี้จริงๆกับไทยมันใกล้ชิดกันนะอันนี้เราก็เลยมาติดกับคำว่าไม้ใกล้ฝั่ง อันนี้สนใจนะแล้วพวกอายุขนาดไหนถึงจะเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งน่าสนใจผมมีตัวเลขคร่าวๆเขามีตัวเลขสถิติอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะเมื่อปี2505โอ้นานมากแล้วอายุเฉลี่ยของคนไทยนี่
ประมาณ57ปีโอ้57ปีอายุอายุเฉลี่ยนะ57อาจารย์นิเวศกับผมนี่ก็กลมโกงความตายก็คือถ้าเป็นปีกถาวรพระราชานี่ก็ตายไปแล้วตายหมดแล้วอาจารย์นี่อาจารย์ผมก็ตายไปแล้วเอ้าถึงตายแล้วตายไปหมดแล้วตายไปแล้ววันนี้ขอโทษทีลูกหลานนี่ต้องไปอะไรไหว้โกรธนี่หลายปีไหว้โกงเต็กเนี่ยอย่างเดียวนะไหว้โกงเต็กไหว้อะไรนะเชงเม้งนั่นคือเมื่อปี2005อ่าแต่ปรากฏพอถึงปี2055 50ปีต่อมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยพบว่าอายุเฉลี่ยคนไทยเปลี่ยนจาก57เป็น75โอ้ตอนนี้อายุเฉลี่ยมันเวิร์สกลับไปโอ้ถ้างั้นเวลาเราเหลือละเออใช่ไหมเพราะสูตรอาจารย์นิเวศเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอายุเฉลี่ย75แต่ไม่ได้แปลว่าพวกเรานี่จะอยู่75เออไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่เกิน75เออเขาบอกว่าพวกที่ตายตั้งแต่เด็กอะไรนับมันหมดแล้วเอามาเฉลี่ยมารวมด้วยแล้วแบบไหนยืมมาเฉลี่ยเมื่อก่อนมัน57ใช่มั้ยใช่57ฐาน7นี่ใหญ่มากเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเรานี่ต้องประมาณ85โอ้อย่างนั้นมันจริงคิดคร่าวๆตัวเองถึงจะได้เฉลี่ย75พวกที่ตายเร็วก็มีเช่นไปตาย7วันอันตราย7วันอะไรพวกนั้นไงเฉลี่ยไปเกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรต่างๆไปลิงโลดนะทำในสิ่งเพราะนั้นก็พูดง่ายๆว่าวันนี้โทษทีมันขยับเลื่อนเวลาไม้ใกล้ฝั่งนี่ก็หมายความว่ายังมีเวลาก็ต้องไปลึกเหมือนกันนะก็ต้องเอาว่าถ้า70ขึ้นไปอะนะถึงน่าจะไม้ใกล้แล้วสังเกตดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี่อะไรนะบางทีพาดหัวข่าวหรือบอกอะไรเท่าข่มขืนเด็กเท่าหัวงูเรื่องเป็นสะเป็นกุศลหน่อยไม่ดีเอาตัวยาส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์เขาจะลงเรื่องแบบพวกนี้แหละผู้เท่าบริจาคเงินให้วัดเป็นกุศลหน่อยไม่มีพาดหัวข่าวหรอกเนี่ยเป็นแทรกอยู่ข้างในเท่าข่มขืนเด็กเมื่อประมาณสัก50 60ปีก่อนนี่ก็คืออายุ50ปรากฏว่าไม่ใช่เอออายุ50เองเท่าถูกไหมแต่วันนี้ไม่ใช่อ่ะถูกไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเท่านี่มันใช้กับอายุเท่าไหร่อ่ะถูกไหมอย่างดร.ดิเวศนี่เรียกเป็นเท่าได้ยังโอ้ไม่ได้ผมไม่ยอมเสียหายหมดเพราะมันเท่าหัวงูเท่าแก่ไหวไหมเท่าแก่ก็ยังแก่เกินเราไม่อยากเป็นเท่าแก่แต่เท่าแก่นี่มันเท่าไม่ได้แปลว่าแก่นะอันนั้นเท่าแก่นี่ถอถุงไม่โถนะอันนั้นก็แปลว่าเท่าแก่คือคนมีฐานะเป็นพวกอัลทอร์พนัวเป็นพวกนั้นเนี่ยเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจอัลทอร์พนัวอัลทอร์พนัวถ้าลูกไงถ้าลูกก็ต้องเป็นเสียคนมีหลักมีฐานเขาก็เชิญให้ไปขอลูกคนอื่นให้เป็นเท่าแก่อาจจะอายุยังน้อยก็ได้แต่ที่วันนี้เราบอกไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยความหมายก็คือว่าจริงๆเราอาจจะไม่ถึงขนาดเข้าไปลึกขนาดนะแต่ก็พอที่จะให้ข้อคิดกับเขาได้ถูกไหมก็คือข้อคิดจากคนที่ผ่านโลกมาเยอะเริ่มจากดร.นิเวศก่อนเลยข้อคิดข้อแรกข้อคิดข้อแรกก็คือว่าคืออันนี้ใกล้ใกล้สุดใช่ไหมเราเรียงตามลำดับมาใกล้ฝั่งที่สุดใกล้ฝั่งข้อคิดข้อแรกก็คือว่าพอเราถึงอายุขนาดนี้เนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นไม่ใกล้ฝั่งเรารู้สึกว่าฮาร์ดแล้วเดี๋ยวมันคือข้อคิดอะไรข้อคิดก็คือว่าคุณอย่าคิดนะว่าคุณจะต้องเป็นไม้ใกล้ฝั่งคือที่ว่าข้อคิดข้อคิดเอามันใจตรงกันใจตรงกันคือคนคิดว่าเอ้ยถ้าฉันอายุขนาดนี้แล้วฉันคงต้องแบบอย่างงุ่นอย่างนี้ต้องไปแบบคือทำแบบคนแก่ไม่มีแรงไปทำงานหยุดแล้วนู่นนี่หรือว่าควรจะหยุดได้แล้วไม่ต้องทำงานแล้วแล้วก็ไปอะไรก็ไม่รู้ตกลงอะไรก็ไม่รู้แต่หมายว่าคืออย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นคือถึงแม้ว่าแก่แต่ไม่จำเป็นต้องทำตัวแก่พูดอย่างนั้นถูกไหมการนี้ถูกไหมใช่จิตใจก็ไม่ควรจะต้องแก่ต้องอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยมานั่งปรงตัวเองโอ้นี่63แล้วเนี่ยนะโอ้ยครูจะเดินไปไหนวะแล้วประเด็นก็คือว่าเราอย่าไปคิดเรามองเห็นคนอายุ63เนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาแก่อย่าไปคิดว่าความคิดเขาอย่างนู้นนี่เดี๋ยวเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมองคนอายุ60 กว่าหรือถึงจะมีอายุหรือถึงจะคนจะเรียกว่าแก่ก็อย่าเพิ่งหมดไฟใช่ไหมเพราะว่าเขามีภาษิตบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงคนชรามีอนาคตเป็นยังไงหลงคนชราเนี่ยนะก็เอ้าไม่หลงทางก็เสียเวลาดิมันเดินทางไปมันก็เสียเวลาแทนที่ไปหลงชราเนี่ยนะหลงคนชราเนี่ยนะคนชราส่วนใหญ่มีฐานะดีผมไม่เคยได้ยินภาษิตนี่กําลังบอกว่าสาวๆหลงคนชราจะมีไอ้นี่เค้าเรียกภาษิตไม้ใกล้ฝั่งอันนี้ก็จะเก็บเด็กมาถึงไหนกันไปปล่อยเด็กมันไปเรียนสื่อบ้างแต่ว่าผมมีข้อคิดผมคิดว่าไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยข้อคิดสำคัญนะเราต้องคิดว่าเราต้องคิดเลยนะครับว่า
ทุกคนนะต้องคิดให้ถึงฝั่งคิดยังไงคิดให้ถึงฝั่งคิดให้ถึงฝั่งก็คือคิดเลยว่าเมื่อน้ำมันมาถึงฝั่งที่เราอยู่เราก็จะต้องล้มเราก็จะล้มเมื่อเวลาที่เราล้มอะไรมันจะเกิดขึ้นคิดให้จบไปถึงตรงนั้นมองให้ยาวคิดให้จบก็คือพูดง่ายวันหนึ่งก็ต้องล้มอ่ะพูดง่ายคิดให้จบเสียว่าเหมาะคิดได้ถึงฝั่งไงมันเราคิดแต่ว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกน้ำยังไกลฝั่งนี่ยังอยู่ประมาทเราประมาทโอ้ไม่ตายก็หรอกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรกับมันไปหรอกปล่อยแบบเดิมไอ้นี่ก็ไม่ต้องจัดการนะไม่ต้องจัดการให้คิดว่าวันนึงมันจะมาแล้ววันที่มาอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้เผื่อบางทีสึนามิมันเกิดยกน้ำเข้ามาถึงเลยอาจจะเป็นนาทีนี้ก็ได้ทำโทรทัศน์อยู่ปุ๊บเปรี้ยงช่างตายหมดเลยเฮ้ยคนคุมเนี่ยเรารอดเดี๋ยวรายการเราก็มีปัญหาหรอกเดี๋ยวก็ปิดไฟหมดไปลงที่ช่างตายก่อนเราตายด้วยไงขึ้นได้ไงเราไม่รู้เขาบอกว่าก่อนตายก็เลยต่อไฟวันที่ไมโครโฟนเปิดไฟกลับไปก่อนเลยนะเราไม่รู้ไงเนี่ยเนี่ยมันคิดได้ถึงฟังถ้าความตายมาเราพร้อมหรือยังก็จะต้องทำอะไรอ่ะตายไปแล้วต้องทำอะไรมีเยอะแยะที่เราไม่ได้ทำขณะที่เราเนี่ยยังไม่ตายเนี่ยพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยพระไพศาลวิสาโลวิสาโลเนี่ยท่านบอกว่าให้คิดที่ว่าวันเนี้ยเราโกรธกับใครอยู่ไหมมีไหมถ้ายังไม่โกรธก็ให้โกรธซะเราไปโกรธใครไม่ใช่เหรอคนใกล้ชิดเราที่เรารักมากแต่ว่าเรากันยังแบบอะไรอ่ะยังไม่ได้ดูแลเขาเท่าที่ควรไม่สมมติเรื่องโกรธก็ไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ปรับความเข้าใจซะหรือว่าเราแบบงอนกันอยู่อ่ะก็เลิกงอนเสียเพราะว่ามันเวลามันเหลือน้อยเหลือน้อยอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างอ่ะเช่นติดตังเข้าไปคืนเงินเขาซะก่อนอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เคยได้ฟังมาเหมือนกันนะติดเขาบอกว่าติดตังให้เยอะที่สุดก่อนตายอ้าวทำไมอ่ะอันนั้นคิดอีกเนี่ยจะได้ไม่ต้องใช้คืนนี่เนี่ยนะครับเป็นมรดกนะครับถ้าหากว่าลูกหลานรับมรดกที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยนี่ต้องรับไปด้วยต้องรับไปด้วยต้องไปคืนเขาและจริงๆเนี่ยติดเงินไว้ชาตินี้ถ้ามองกันแบบคนที่เชื่อในเรื่องชาติภพเนี่ยนะชาติหน้าจะไปติดนี่เขาต่อโอ้แล้วก็มันตกนรกไปอีกนานเลยซัดไปอีกไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้กว่าจะไปใช้เนี่ยดอกเบี้ยทบมหาศาลเลยนะลองคิดดูที่ว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยแล้วคนที่ติดหนี้เขาแล้วก็เบี้ยวเขามันก็จะข้ามสู่ภพชาติทันทีมันจะย้ายจากชาตินี้ไปสู่ชาติหมาอะไรจะว่าไงจะพูดกันได้ชาติหมาเอาเงินพวกไปไม่ใช้สักทีไม่ใช้สักทีเลยข้ามภพชาติทันทีไปเร็วมากเร็วมากจากภพมนุษย์เนี่ยไปสู่ภพของทันทีสัตว์เลยเขาก็กลับมาว่าคิดให้จบถึงฝั่งมองว่าความตายนั้นไม่รู้มาถึงเราเมื่อไหร่มรณานุสตินี่เป็นหนึ่งใน40วิธีของการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะถ้าเราหมั่นคิดถึงความตายนะคิดเอาไว้มันไม่ได้แปลว่าเราคิดถึงความตายเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับการหมั่นคิดถึงความตายเนี่ยมองโลกในแง่ของความเป็นจริงแล้วเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราจะไม่ประมาทในการที่เตรียมพร้อมสู่ความตายบางคนบอกอุ้ยคิดถึงความตายอย่างเดียวเนี่ยนะชีวิตมันก็จะเขาเรียกหดหูเศร้าหมองเหี่ยวคิดถึงความตายนี่ไม่หดหูเลยคิดถึงความตายนี่จะสดชื่นใครอ่ะเห็นคนตายก็หมายรู้เดี๋ยวกูด้วยอีกไม่ช้าชราป่วยแล้วมวยศูนย์ไปต่อสิเนื่องจากเราไปต่อไม่ได้เราพักก่อนต้องพักเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อไปใกล้ฝั่งครู่เลยครับท่านผู้ชมครับครู่เดียวผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Lannan House Because you can't be in two places at the same time our global network can connect your business to opportunities all across
across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking. Maybank, humanizing financial services across Asia. กลับมาพบกับ Money Talk นะครับข้อคิดเตือนใจจากไม้ใกล้ฝั่งไม้ใกล้ฝั่งรายต่อไปไม้ใกล้ฝั่งรายต่อไปเขาว่ากันไปตามลำดับอันนี้ใส่เสื้อมาพร้อมเลยใส่เสื้อมาพร้อมนี่แหละพร้อมผมเลยล่ะเตรียมไว้เลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงไปทำอะไรต่อได้เลยอันนี้ถอดไทปุ๊บเรียบร้อยเลยนะทำไมอ่ะอยู่ในโรงได้แต่โรงก็ไม่ให้ใส่สีดำนี่จริงป่ะแต่อาจารย์ถาวรไม่มีโรงมั้งวันหลังอ่ะทำไมอ่ะก็อุทิศศพแล้วบริจาคไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากบริจาคไปที่ไหนบริจาคไปที่ไหนบริจาคไปที่สภากาชาดไทยจริงเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับครับร่างกายพอไปก็เสียเปล่านะฮะเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นดูหลวงพ่อคุณท่านยังบริจาคบริจาคเลยนะเสียเปล่านะครับเอาไปหมูมากาไก่เขายังเอาเป็นเนื้อเป็นอาหารได้เลยที่ทิเบตนี่เขาทำไงรู้ไหมอ๋อเอาไปให้นกกินให้ลงมาให้กากินให้กาอะไรกาอะไรแล้วกากินนกแร้งนกแร้ง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 เป็นอาหารไงเออเป็นอาหารผมว่ามันเป็นข้อเตือนใจด้วยเนาะเพราะว่าญาติพี่น้องมาแล้วก็เห็นว่าอ้าวหั่นมาชิ้นนึงเอาโยนให้มันกินหั่นไม่ชิ้นโยนให้มันกินจะได้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แค่นี้แหละมันก็ถ่ายเถื่อนอะไรมาครับแล้วก็ปูผมก็เราก็ทุกวันนี้เราก็กินแตงทิเบตเนี่ยกลับขึ้นมารสชาติกลับขึ้นมาหวานดีข้อคิดจากไม้ใกล้ฝั่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็เป็นข้อคิดที่ว่าเรื่องน่าเสียดายก็คือตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดและเรื่องที่น่าสลดก็คือใช้เงินไปหมดแล้วยังไม่ตายอันนี้สำคัญตายไปแล้วน่าเสียดายตายแล้วใช้เงินยังไม่หมดนี่เป็นเรื่องน่าสลดเรื่องน่าเสียดายคือตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเกิดมีเงินอยู่สัก10ล้านใช่แล้วก็ยังเก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาจนกระทั่งอายุสัก70แล้วปรากฏว่ายังเหลืออีกต้อง8ล้านตายแล้วก็เหลือต้อง8ไม่ได้ใช้น่าเสียดายแล้วโดยเฉพาะถ้าตอนมีชีวิตเนี่ยกระเบียดกระเสียรไม่ยอมใช้อย่างอาจารย์นิเวศมีเยอะๆเนี่ยก็แบ่งให้เพื่อนๆเขาใช้กันบ้างจะได้ไม่ต้องมาเสียดายผมพอมีเงินเขาไม่แบ่งให้เราแบ่งให้เราได้ยังไงเล่าทำไมอ่ะเขามีลูกมีอะไรเขาต้องมีครอบครัวมีอะไรมีลูกมีอะไรเขามีลูกก็มีลูกเธอลูกมีอะไรของเขาแปลว่าอะไรเดี๋ยวเป็นนอกเวลาเป็นพักทำหมายถึงว่าเอาละเพราะว่างานเนี้ยความหมายก็คือว่าอย่าไปให้เขาแบ่งให้เราแต่ให้เขาเลี้ยงเราก็ได้แล้วหมายถึงว่าพวกอาหารการกินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นได้แล้วก่อนที่เขาจะตายไปนะความหมายคือเพราะนั้นมันจะน่าเสียดายมากถ้าเราไม่รู้จักจัดการนะครับว่าให้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายตายไปแล้วใช้เงินยังไม่หมดแล้วเรื่องที่น่าสลดก็คือใช้เงินไปหมดแล้วยังไม่ตายโอ้เราก็ประมาทนะครับโอ้เรามีตั้ง10 ล้านมันพอแล้วก็ใช้โน่นใช้นี่ใช้ไปเรื่อยปรากฏว่า75แล้วมันยังไม่ตาย80ก็ยังไม่ตาย90ก็ยังไม่ตายเงินหมดทำยังไงนี่แหละเรื่องน่าสลดเลยล่ะแล้วยังไงดีกันก็คือต้องวางแผนไว้ให้เพียงพอทีครับให้พอดีเหรอตอนตายปุ๊บพอดีเงินหมดอ่ะถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดีมากแต่ก็ควรจะเผื่อหรือเผื่อขาดไว้น้อยเออนี่พูดถึงเรื่องนี้นะที่เมืองนอกมีนะเขาประกันว่าวันสุดท้ายเนี่ยจะมีเงินใช้แล้วหมดเกลี้ยงเลยเหรอเออคือคุณยกเงินทั้งหมดเนี่ยให้ประกันบริษัทประกันก็จะรับเงินคุณไปหมดครับแล้วเสร็จแล้วก็จ่ายจนกระทั่งเป็นเดือนเนี่ยแหละจ่ายพอใช้จนตายจนตายจ่ายพอตายเป็นอินชอรันฟอร์ไลฟ์แบบเช่นบอกว่าคุณมีเงิน10ล้านแล้วผมทุกเดือนเนี่ยผมให้คุณ 20,000 วันไหนคุณตายก็จบกันคุณจะมีเงินเดือนละ 20,000 ทุกเดือนประกันจะส่งคนมาฆ่าเราไม่หรอกแต่เป็นเรื่องน่าสลดก็คือประกันมันเจ๊งจะทำยังไงจะทำยังไงประกันมันเจ๊งก่อนมันตายก่อนแล้วทำไงเป็นเรื่องน่าสลดเป็นเรื่องน่าสลดยิ่งกว่าสลดอีกยิ่งกว่าสลดอีกประกันปรากฏว่ามันรับภาระเยอะไม่ใช่ว่าไอ้ใดก็มีคนเคลมไอ้ตึกอะไรมันก็เลยต้องจัดลำดับความสำคัญโอ้ แต่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องถึงกับประกันหรอกนะถ้าเรามีอิสรภาพทางการเงินนะครับแล้วเรารู้จักใช้ไ
ม่ใช่ว่ามีเงินเยอะก็มีเท่าไหร่ก็ใช้ไปไม่รู้ว่ามั่วซั่วใช้อย่างพอเพียงแบ่งปันคนอื่นคนที่แบ่งปันคนอื่นผมเชื่อนะว่าแบ่งหมดเลยนะสมแบ่งไปได้เรื่อยนะถึงแม้ว่าเงินถึงเวลาเงินหมดตัวเองก็จะไม่อดอยากก็จะมีคนที่มาดูแลก็จะมีคนมาดูแลกรรมมันต้องเสริมนะนะเพียงแต่โอเคกันไว้บ้างก็ดีนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเหลือไว้เบะบางนะกะว่าโอ้จะต้องไม่เป็นไรต้องเผื่อไว้บางคนอย่างเช่นมีเรื่องชอบเล่ากันในหมู่นักลงทุนว่าคนนั้นป้าคนนี้ลงทุนด้วยในหุ้นนี้พอตายแล้วมีเงินเหลือเยอะแยะเลยร่ำรวยมหาศาลแม่ผมอันนั้นผมเกินหมาตัวนึงเลยว่าตัวด้วยป้านั่นผมว่าเกินไปทีนี้มีอันเนี้ยผมว่าข้อคิดอันเนี้ยน่าคิดมากคือข้อคิดของไม้ใกล้ฝั่งคนหนึ่งไม้ใกล้ฝั่งคนก็ผมเนี่ยแหละโอ้อุตส่าห์ข้อคิดหลักตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำให้สงสัยว่าทำให้สงสัยว่าอย่างนี้คือคนชอบมีความรู้สึกว่าถ้าคุณมีเงินเยอะๆเนี่ยคุณก็จะมีความสุขแบบสบายตลอดชีวิตเลยอันนี้ผมว่าเป็นความคิดที่ผิดผิดเลยเหรอคือเงินเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความสุขเท่าไหร่หรอกมาเพราะว่ากลายเป็นความเครียดแทนไหมแล้วก็แล้วแต่คุณจะคิดอะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเอาเงินมาซื้อความสุขหรือซื้ออะไรหลายได้อย่างได้ใช่ไหมเพราะนั้นความสุขเนี่ยบางคนอาจจะมีเงินพอดีก็มีความสุขดีบางทีมากกว่าคนที่มีเงินเยอะเกินไปด้วยนะเพราะว่าเงินเราซื้อไม่ได้ไงวันนึงที่เราอยากจะซื้อเนี่ยเราจะมีความสุขพอซื้อสักพักนึงเราก็เบื่อละคุณอยากจะมีแหวนเพชรมีวงนึงมีความสุขพอมีวงที่สองที่สามมันก็ไม่มีความสุขไม่เพิ่มมาเท่าไหร่มันกลายเป็นว่าน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าเงินเนี่ยซื้อทุกอย่างไม่ได้ถ้าเมียแม่อนุญาตซื้อได้บางอย่างพูดน่าเกลียดนะทำไมอ่ะอย่างดร.นิเวศเลยต้องขออนุญาตเมียระดับนี้แล้วให้รู้ใช่บ้างให้มันรู้ใช่บ้างโทษทีเขาอิสระอ่ะเขาไม่ต้องเขาให้อยู่แล้ว400เนี่ยถือว่าเป็นอะไรก็ได้อะไรก็ได้เป็นอ๋อมันพอเพียงอยู่แล้วระดับนี้ไม่ต้องมาอยู่ถามอีกเหรอจะซื้อนี่20บาทเลยนะนี่20บาทเลยให้ไปต้อง400แล้วเดี๋ยวโทรไปเช็คตอนนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่35บาททำไงดีเอ้าแล้ว400ยังไม่พออีกเหรอระดับนี้เดี๋ยวก็ได้เพิ่มเดี๋ยวก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้วันไม่วันหนึ่งก็ได้เพิ่มอีกสัก400ระดับนี้ไปขอญาติอะไรเออได้เกียรติเข้าใจผิดเข้าใจผิดขอโทษถ้าคุณอยากได้อะไรคุณได้นี่นะความสุขไม่มานะต้องได้ยากหน่อยต้องรู้สึกว่าอันนี้โอ้โหได้มากินเข้าไปโอ้อร่อยมากโอ้มันแหมมันจริงๆป่ะเชื่อไหมผมว่าถามจริงๆไหมเนี่ยผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้วันละ400ถ้าคุณเอาคนแอฟริกามาถ้าคุณบอกว่าให้ขนมแบบที่เมืองไทยเนี่ยชิ้นละ20บาทโอ้โหมีความสุขมากใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์ไงตอนนี้ไงก็มีครับให้ผมพูดได้ไงอันนี้ก็ไม่ใกล้ฝั่งนะก็มีมาก่อนในสมัยหลายปีแล้วไม้ใหญ่ใกล้ฝั่งเมื่อก่อนนี้ก็มีสมัยโกนู่นเลยตอนอะไรนะสมัยไหนประชาธิปไตยจะเบ่งบานก่อน14ตุลาอะไรเงี้ยนะตอนช่วงนั้นเนี่ยนะก็มีการพูดกันบอกว่าเนี่ยมันก็มีแบบมีผู้นำอะไรเงี้ยนะประเภทโอ้โหเราเห็นไหมยิ่งใหญ่มากปกครองเมื่อก่อนนี้นะก่อนสมัยก่อน14ตุลานะจอมพงษ์จอมพลนั่นแหละมาก่อนว่าวันดีคืนดีก็จอมพลคนนี้ก็ขึ้นอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะก็คล้ายๆว่าขับไปดูอะไรบ้านเมืองก็อยู่แล้วก็คุมฐานนี่ไหมผมมองไปข้างล่างก็ก็ปรึกษากันนะโอ้โหนี่นะถ้าเราโปรยแบงค์ร้อยลงไปข้างล่างสักร้อยใบข้างล่างนี่มันอย่างน้อยก็มีคนดีใจไฮโยโหฮิ้วเลยนะสักร้อยคนมีความสุขมีความสุขโปรยปุ๊บปุ๊บร้อยเฮ้ยอย่างน้อยก็ทำให้คนสักร้อยคนเนี่ยนะมีความสุขไอ้คนโอ้โหนะแต่ถ้าเราแตกเป็นแบงค์20นะไอ้ร้อยใบเนี่ยนะก็แตกเป็นแบงค์20ไปเนี่ยนะมันเราจะโปรยไปได้ต้องประมาณสักพันใบเดี๋ยวร้อยใบจะพันใบได้ไง500ใบ500ใบพอดีผมคำนวณไม่ทัน500ใบคนทุกคนทั้ง500คนต้องดีใจเพราะใหญ่เลยใช่ไหมอีกคนก็บอกเอ้ยแต่ผมว่าถ้าเป็นแบงค์สิบนี่นะโปรยลงไปสมัยก่อนมีแบงค์สิบนะมีแบงค์สิบสิแบงค์สิบเราโปรยไปปั๊บนี่นะพันใบพันใบคนดีใจหมดเลยหมดเลยปรากฏไอ้นักบินก็ขับแต่ถ้าผมถีบท่านลงไปลงไปจากเครื่องบินเนี่ยคนทั้งประเทศจะดีใจมากฝุ่นเรื่องนี้ทำไมเอ้า
มันเกี่ยวอะไรเปรียบเทียบเปรียบเทียบอันนี้เป็นเกาหลีเหนือเรื่องที่เกาหลีเหนือเขาเล่าเกาหลีใต้เขาเล่าเป็นโจ๊กกันอันนี้ถึงคิวผมได้ไหมก็อย่างนี้ผมมีส่วนได้ไหมไม้ใกล้ฝั่งเนี่ยถึงได้เป็นแล้วแล้วพอเขาไปทำไมเขาแบบนี้เขาไปคำกล่าวอันนี้ผมน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าชีวิตนี้ท่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านขอถามว่าชีวิตนี้ท่านจะมีที่เก็บสิ่งที่ท่านขอไปไหมความหมายคืออยากจะได้อะไรก็ได้หมดใช่ไหมก็หมายความว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ชีวิตนี้เราอยากจะได้อะไรก็ได้ทั้งหมดถูกไหมฮะมันก็ต้องได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมฮะเป็นเรื่องธรรมดาไหมฮะทีนี้ไอ้เงินทองที่เราได้มาเหมือนกันมันถ้าเรารู้จักการใช้เนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปโทษใครว่าทำไมเขาทำเงินให้เราน้อยทำไมเขาทำเงินให้เรามากเพราะนั้นเมื่อชีวิตเขาไม่ใกล้ฝั่งก็คือว่าบางทีไอ้เงินที่เรามีอยู่ชีวิตของเราที่มีอยู่มันเป็นของเราไม่ต้องไปตกอกตกใจกับเงินของเขาชีวิตของเขาเพราะแต่ละคนมันก็ต่างคนต่างชีวิตต่างคนต่างเงินอยู่แล้วไม่ต้องเอาเงินของเราไปเทียบกับเงินเขาถูกไหมต้องรู้จักเงินของเราดูแลชีวิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะหลายคนนี่โอ้โหไปเปรียบเทียบข้างบ้านเปรียบเทียบข้างนั้นใช่ไหมเจออะไรสารพัดเนี่ยนะชีวิตเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะนะรู้สึกชีวิตตัวเองแย่แย่ไหมเพราะว่าบ้านเขาทำไมมีบ้านเราไม่มีอิจฉาเขาว่าเขารวยขับรถพูดปาดไปออกไปจากหมู่บ้านโอ้โหนั่นเนาะเบนซ์ไอ้นี่บีเอ็นขับรถพูดปาดใช่ไหมไอเรายังโต๊ะตีโตโยต้าตกแตกเช้าต้องลุ้นว่าจะสตาร์ทติดไม่ติดกันโทษทีนะนี่คือไอ้นี่บอกว่ารถโตโยต้าสตาร์ทติดฮะนะก็คือหมายว่าสตาร์ทเก่าๆที่มันไปจอดทิ้งไว้บนทางด่วนนานๆไงเวลาหนีน้ำท่วมอะไม่รู้สตาร์ทติดไม่ติดไงไม่ติดอยู่แล้วใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆว่าพอเราไปเทียบกับพวกอะไรนะไอ้ที่เขาดีกว่าเราก็จะถึงแน่นะแต่ถ้าเราหันไปดูกับไอ้คนที่ออกรายการที่เขาเดือดร้อนจะมาจากอะไรต่างเนี่ยนะน้ำท่วมไม่มีข้าวจะกินอะไรต่างๆก็แล้วแต่บ้านไฟไหม้ต่างๆนี่นะจริงๆเราก็ยังดีกว่าเขานะถูกไหมใช่ๆแต่เขาบอกจิตวิทยานะคนเนี่ยจะเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าสูงกว่ารวยกว่าแล้วจะเป็นไงก็มันมีแต่ความเศร้าหมองเราก็จะรู้สึกว่าเราสู้ไม่ได้แล้วเราไม่ไหวแล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่พอว่ามันอยู่ที่การเปรียบเทียบธรรมชาติคนธรรมชาติฝ่ายต่ำนะมันจะเปรียบเทียบคนที่รวยกว่าเปรียบเทียบกับเรานี่สู้มันไม่ได้ทำไมเราไม่รวยเหมือนมันก็เปรียบเทียบในทางที่ในทางความร่ำรวยในทางความสะดวกสบายแต่พอเปรียบเทียบกับคนที่จนกับตนก็จะเปรียบเทียบว่าไอ้นั่นมันโง่กับเราไอ้นั่นมันเรียนหนังสือไม่ดีไอ้นี่มันคิดอีกมุมไอ้นั่นมันขี้เกียจถึงเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เปรียบเทียบเหมือนกันอ่ะทั้งขาบนขาล่างก็เขาถึงบอกไงไม้ใกล้ฟังจะบอกมันต้องทำใจแล้วมันมีเขาเรียกอะไรอะขอทานอะไม่มีทางเลือกแล้วก็ไปส่องบ้านเศรษฐีใช่ไหมแถวทางแถวรังน้ำแถวรังน้ำ เห็นเศรษฐีกำลังไหว้พระอยู่มากำลังไหว้พระต่างๆนี่อยู่นะ อันนี้ก็โอ้โหไม่มีข้าวจะกินนะว่าจะไปขอสัก20 บาทใช่ไหมไปหาซื้อกินเนี่ยเขา20นะค่อยๆนะเห็นประตูบ้านเศรษฐีเปิดเอาไว้นะก็เลยเลาะเข้าไปนะเข้าไปถึงปั๊บก็ค่อยๆเดินมาเห็นเศรษฐีกำลังไหว้พระอยู่ในบ้านนะตั้งใจว่าจะขอสัก20 บาทปรากฏว่าก่อนที่เขาไปขอก็ได้ยินเสียงเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ขอให้ลูกช้างรวยสัก100 ล้าน 1,000 ล้านนะขอให้ชีวิตดีโยโกไซขอให้ลูกช้างเนี่ยรวยสัก100 ล้าน 1,000 ล้านพอเราเสร็จแล้วปั๊บมาไอ้ดีกว่ากำลังจะขอมาปรากฏว่าทำท่าลุกขึ้นเดินมาสะดุดไปตูข้างนอกเศรษฐีเอาใครอ่ะน่ะผมจะเข้ามาหาท่านชนิดเอาเรามีอะไรอ่ะมีอะไรผมคงไม่กลัวอะไรท่านแล้วล่ะจะกลัวอะไรว่ามาดิผมไม่รู้จะกลัวอะไรท่านเพราะว่าจะมาขอเงินท่านซะหน่อยแต่ดูแล้วผมไม่อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านนะเฮ้ยไม่เป็นไรมันก็ช่วยกันได้ผมว่าจะมาขอท่านสัก20 บาทเฮ้ยมันช่วยได้แต่ผมดูแล้วท่านเดือดร้อนกับผมท่านอยากจะได้ต้อง1,000 ล้าน 1,000 ล้านหมดกว่านั้นท่านยังไม่ได้เลยใช่ไหมท่านหายได้ตรงนั้นซะก่อนเถอะ20 บาทของผมเนี่ยยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ท่านเดือดร้อนท่านเดือดร้อนผมท่านยังหาไม่ได้ต้อง100 ล้าน 1,000 ล้านถูกไหมสรุปก็คือแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ผมรู้ว่าเศรษฐีคนนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเล่นมาจิ้นโอ้โหเล่นมาจิ้นน่ะเขาจะขับบังคับขายหุ้นอยู่แต่ผมก็สงสัยนะทำไมเรียกลูกช้างเอ้า
เอ้ามันเป็นลักษณะจะเป็นเวลาธรรมเนียมภาษาเดิมอ่ะเออภาษาเดิมแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ก็คงไม่ขอแบบนี้หรอกเวลาเวลาใช้แทนตัวเองอย่างเวลาสาบานอย่างเงี้ยจะไม่เรียกลูกช้างขอให้ถ้าลูกช้างลูกช้างผิดคำสาบานขอให้ฟ้าพาลูกช้างตายปรากฏว่าช้างก็ตายเป็นแถวเลยไอ้นี่รอดผมว่าเป็นภาษาเดิมภาษาสมัยก่อนเดี๋ยวเราพักก่อนต้องพักก่อนมั้งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ขอลูกช้างพักสักครู่นะลูกช้างจะกลับมาครับเหลือเวลา3นาทีไม่เป็นไรครับลูกช้างขอพักก่อนไม่ใกล้ฝั่งครับไม่ใกล้มาว่ากันช่วงหลังนะครับพักครับผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าอนาคตสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Landon House บริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนใครว่าชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMBAM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนคุณประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอกระทาสีทอง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 ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนกลับมาพบกับมันนี่ท็อกนะครับข้อคิดเตือนใจจากไม้ใกล้ฝั่ง6362 6160เฮ้ยอะไรกันมีอะไรกันใบ้หวยด้วยเหรอเฮ้อใบ้หวยด้วยเหรอแล้วมันข้างหน้าหรือข้างหลัง6362 6159 5859 6060 6060 6060 6+4 4+66446จริงๆ6446หรือ6+4แล้วก็4+6เนี่ยตรงวันนี้ให้หวย6464นี่มัน20นะมัน20ถ้าเล่นไพ่21นี่20ใช้ได้นะแต่จั่ว4ใบเยอะไปหน่อยอ่ะอ๋อนี่แหละจั่ว4ใบเค้าเรียกนี่แหละขนาดจั่ว4ใบนะรายการวันนี้จะเข้าไม้ใกล้ฝั่งนะครับเป็นทางการนั้นเออจริงๆไม้ใกล้ฝั่งนี่ต้องเล่นไพ่นะอ๋อเค้าบอกมันจะฝึกสมองนะฝึกอะไรต่างๆเลยนะแล้วก็บอกว่าไพ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ดีต้องเป็นไพ่นกกระจอกเออก็ทำไมอ่ะเออผมไม่เคยเล่นเล่นยังไงไม่รู้ได้นกกระจอกไพ่นกกระจอกสนุกมากมันคล้ายคารัมมี่แต่ว่าเนื่องจากมันมีตัวมีอะไรมาต่อยนี่จับคู่ตองเติงไอ้นี่ใส่ซีนคกแคกคกแคกเวลาทำเลยนะต้องคิดแล้วก็อาจจะเป็นมันสนุกสนุกมันเป็นไม้อะหรือเป็นพลาสติกนี่แหละครับแต่ว่าเป็นไม่ใช่เป็นแผ่นแบบไพ่ไม่มันเป็นแผ่นก็มีแต่ว่าถ้าเล่นสนุกมันต้องเป็นก้อนสี่เหลี่ยมวางเวลาดังกอกแกกอกแกกจับปุ๊บพลิกนี่แสดงว่าความชำนาญพ่อผมเล่นวันตุ๊ดจีนปีเล่นวันหนึ่งแล้วพวกประกอบด้วยความผู้หญิงจะเล่นไพ่ตองอะไพ่ตองแบบนี้คล้ายๆกับไพ่นกกระจอกอ๋อเหรอลักษณะแต่ละชาติมันอาจจะมีความแตกต่างกันมันก็หมากรุกต่างกันนี่อยู่นิดหน่อยแต่แต่ผมชอบไปนี่นะป๊อกเด้งป๊อกเด้งมันสนุกดีผมมันมีเด้งผมชอบลัมมี่เด้งลัมมี่ก็ดีฝึกสมองตกลงไอ้นี่ไม้ไกลฝันก็แต่ไม่เร็วนะแต่คนรุ่นใหม่เขาไม่ได้เล่นอันนี้นะเขาเล่นเขาไม่สนแล้วเดี๋ยวมาเล่นเกมเล่นเกมโมโนโปลี่
โมโนโพลีใช่เด็กรุ่นใหม่ก็ชอบเล่นแล้วก็ถึงเกมก็เป็นเกมธุรกิจนะเช่นเอานี่ไปบิดซื้อไอ้นี่มาเอามาอะไรนี่อะไรนี่โมโนโพลีแหละอันนี้โมโนโพลีโมโนโพลีรุ่นเก่าเนี่ยมันไม่ขนาดนี้ไงโมโนโพลีรุ่นใหม่พัฒนามีการยืมเงินมันยืมเงินใช่ไอ้ลูกสาวผมมาเล่นผมยังงงเลยเราไปเล่นกับมันเล่นไม่ถูกเลยเล่นหุ้นรุ่นใหม่นี่เขาเล่นเล่นเขาเรียกว่าเล่นคลิกทูวินคลิกทูวินอ้าวทีนี้ไม่ใกล้ฝั่งจ่อไปเชิญผมอยากให้คนที่ไม้ไกลฝั่งทั้งหลายใกล้หรือไกลใกล้ไกลไงไกลเราใกล้บอกพวกไม้ไกลฝั่งไงนะครับสับคิดไว้เลยนะครับผมให้ภาษิตที่ผู้คนรู้จักอย่างดีเลยนะวันพระไม่ได้มีหนเดียวแมงสาบไม่ได้มาตัวเดียวแหมวันพระนี่เคยได้ยินนี่อะไรใหม่นะไม่ได้มีหนเดียววันโกนก็ไม่ได้มีหนเดียววันพระไม่ได้มีหนเดียวแมงสาบไม่ได้มีหนึ่งตัวเดียวแมงสาบก็ไม่ได้มาตัวเดียวเวลามาจะมาเยอะแสดงว่ามันมาอีกมาอีกแต่เรื่องแมงสาบเนี่ยมันมึงนอกเขาคิดมานานแล้วนะเขาบอกแมงสาบเนี่ยถ้าเราเจอหนึ่งตัวเนี่ยต้องจับเยอะไม่เยอะไม่เยอะถ้ามันเป็นพูดถึงเรื่องเลวสิ่งเลวร้ายเนี่ยที่มีอยู่ซ่อนอยู่นี่นะถ้าคุณเห็นหนึ่งอย่างในบริษัทหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข่าวร้ายตามแต่ที่ผมพูดไม่ใช่อย่างนั้นความหวายของผู้แมงสาบไม่ได้มาตัวเดียวหมายความว่า หรือมาวันพระไม่ได้มีหนเดียวเนี่ยผมพูดในความหมายเดียวกันก็คือว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยให้มันครั้งโอกาสสุดท้ายแล้วมันคุณสุดท้ายบางคนบอกไอ้เนี่ยเราต้องทุบมันเลยถ้าไม่ทุบมันกับมันเนี่ยมันไม่เกิดอีกแล้วในชีวิตนี้มันจะผ่านไปผ่านไปแล้วผ่านไปมันก็ผ่านมาไม่ต้องไปทำรอบไปจับมันเออมันมีเพลงอ่ะผ่านไปมีรอบไปจับด้วยนะฮะไปหาแม่ชีหลวงตาที่วัดอะไรทำรอบมาให้จับโชคหน้าบ้านแขวนเอาไว้สุดแล้วจับไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันมีแกลักรอบรักรอบใช่ป่ะคือทุกอย่างไม่ได้มีหนเดียวนะฮะอย่าคิดว่าใช่ๆโอ้นี่เราพลาดไปแล้วชีวิตเราพลาดจากคนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แล้วชีวิตเราชาตินี้ถ้าไม่ได้คบกันก็ขอคบชาติหน้ามันก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างนี้มากเป็นความรักใช่ไหมวันพระไม่ได้มีหนเดียวความรักไม่ได้มีหนเดียวก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้นะวันพระไม่ได้มีหนเดียวความรักไม่ได้มีหนเดียวคนนี้ไม่ได้มีคนแบบนี้คนเดียวแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับโอกาสไม่ได้มีครั้งเดียวตลาดหุ้นไม่ได้ตกครั้งเดียวก่อนคนบอกตลาดหุ้นตกแล้วรีบซื้อไม่มีแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวก็มาอีกมาอีกตลาดหุ้นขึ้นแล้วไม่ซื้อไม่ได้แล้วตกรถเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ถอยมาได้อันนั้นคือสิ่งในเรื่องของเขาเรียกอะไรไม้ใกล้ฝั่งแนวคิดการลงทุนอันนี้จังเขาคิดถึงอันนี้จังอ้าวดร.นิเวศเชิญต่อผมก็อันนี้จังอันนี้จังเขาให้มาแล้วไงอันนี้จังแต่สังขารอันนี้จังแปลว่าอะไรคือผมคิดว่าอย่างนี้ว่าชีวิตคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้แหละมันจะมีบางช่วงบางตอนที่มันโศกเศร้ามันแย่แล้วคุณหมดหวังอะไรแต่เดี๋ยวความหวังก็มานะความหวังก็มาบางทีมันดีกว่าเดิมอะไรต่างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้คืออันนี้จังมัตตสังขาราอันนั้นคือสังขารสังขารคือทุกอย่างแต่ที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลานะอย่าไปคิดว่าเอ้ยตอนนี้เราหมดท่าแล้วหมดอนาคตแล้วอย่างงู้นอย่างนี้เราเสียหายใช่ไหมเรามีเรื่องเฉาโชว์คิดว่าจะหมดอนาคตคนจะดาราหลายคนนะเฉาโชว์ดาราเพราะเฉาโชว์กับมันใช่คำว่าใช่คำว่าเราแต่จริงๆที่อาจารย์นิเวศพูดเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาสอนไว้นานแล้วสอนว่าอะไรท่านมหาว่าไงสอนว่าอะไรโลกธรรม8ท่านมหาช่วยแม่เพราะว่าเห็นว่าท่านนี่นิมนต์ท่านโลกธรรม8ท่านรองนายกเพิ่งพูดไปเมื่อวันก่อนเนี่ยโลกธรรม8โลกธรรม8อ๋อเหรอรองนายกไหนท่านรองนายกท่านบอกไว้โลกธรรม8ก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทามีทุกข์มีสุขนะว่าก็บางทีก็มีคนนินทานี่ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังรู้จักลูวินสกี้ไหมใครนะรู้สิลูวินสกี้ก็ทำถามต้องถามบิลคลินตันอ๋อคนเดียวกันเนี่ยนะลูวินสกี้เนี่ยตอนที่เขามีเรื่องเฉาโชว์กับประธานาธิบดีคลินตันเขาบอกเขาแทบจะฆ่าตัวตายเขาเก็บตัวแบบไม่กล้าไปจะหาใครชีวิตเศร้าหมองมากตอนหลังนี้ดังแล้วกล้ามาดังมาเขียนหนังสือเปิดเผยไม่พูดเท็ดทอล์กดังมากขึ้นเว็บไซต์อะไรแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นผู้บริหารที่ขาย
อะไรต่างๆขายอะไรก็ขายสินค้าได้เพราะว่าดังขายยี่ลูเวนสกี้เช่นขายน้ำหอมลูเวนสกี้โอ้โหดังนะแล้วน้ำหอมคินตันหลงแล้วเขาเนี่ยตอนนี้เป็นไอดอลนะโอ้ไอดอลของคนที่บอกว่าเขาเนี่ยชีวิตเนี่ยเขาคิดว่าเขาตายเขาหมดอนาคตเขาไม่ยอมพูดกับใครและบางคนที่เกิดเรื่องแบบนี้ไปฆ่าตัวตายใช่ใช่เขานี่ไม่ฆ่าตัวตายแล้วตอนนี้เขากลับมาเปิดเผยทุกอย่างว่าเขาทำผิดยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าชดคนทุกคนเนี่ยถึงจะแย่ยังไงเนี่ยถึงเวลาเขากลับมาแล้วก็กล้าเผชิญกับมันกล้าไปพูดต่อหน้าคนตั้งเยอะแยะแล้วก็คนแบบกลับมากลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าคุณประสบปัญหาร้ายแรงในชีวิตเป็นมีเขาเรียกว่ามีสแกนด้วยมีอะไรที่แบบเรื่องเฉาโชว์ที่คุณคิดว่าอนาคตคุณหมดแล้วอย่างนู้นอย่างนี้คุณเป็นคนเลวในสายตาของคนคุณอย่าท้ออย่าฆ่าตัวตายเนี่ยก็เลยเป็นตอนนี้เริ่มกลับมาดังใหม่ตอนที่อายุมากขึ้นแล้วก็สวยน้อยลงแล้วก็ทุกคนคิดว่าชีวิตเขาหมดสิ้นไปนานแล้วผมว่าอาจารย์นิเวศยกเรื่องดีๆนะแต่ผมสงสัยทำไมแกจำเรื่องนี้แม่นเอาไม่แล้วเขาจำได้เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าอาจารย์จำแต่ลูวินสกี้มันจะได้ไม่กระทบคนไงถ้าพูดในเมืองไทยเดี๋ยวมันถูกฟ้องอ่ะคือประวัติของอะไรนะลูวินสกี้โอปราห์วินฟรีย์ก็เหมือนกันนะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลทรงอิทธิพลของโลกที่ทำไปนะจนกันถ้าไปถามในอดีตที่ผ่านมาเธอก็เคยเล่าเรื่องราวให้ฟังแบบนี้เลยชีวิตโทษทีเขาเรียกชีวิตบัดซบที่ทำไปก็เคยโดนอะไรปล้ำโดนอะไรต่างๆขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะแต่เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตไม่ยอมแพ้นะฮะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเขาเรียกอะไรนะมาเป็นตัวบั่นทอนชีวิตใช่ไหมชีวิตต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถูกไหมครับคนเราเนี่ยมันแล้วแต่จังหวะไงใครจะไปรู้ไงว่าตอนนี้มันจะไปเจอปัญหาอะไรถูกไหมฮะใครจะรู้ว่ามันจังหวะพอดีเลยนี่ไปเราไปสะดุดด้วยหัวทิ่มกันไปตรงนี้แต่คนนี้มันเดินไปตั้งนานมันไม่ทิ่มมันไม่โดนถูกไหมฮะเพราะนั้นแต่ละคนก็ชีวิตไม่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าต้องเผชิญหน้ากับมันเออใช่ดาราเมืองไทยมีนะโอ้ชีวิตนี่จุ๊บนึกว่าหมดอนาคตแสดงไม่ได้แล้วไม่มีใครดูขับมาดังใหม่โอ้แบบข้อคิดจากอาจารย์เสด็จอาจารย์นิเวศก็คือว่าชีวิตเนี่ยจะต้องผ่านการโดนปล้ำโดนอะไรมาก่อนแล้วถึงจะประสบความสำเร็จสรุปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่ครับหมายก็คือว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงแม้กระทั่งวันที่แย่ที่สุดก็ยังมีโอกาสกลับมาอย่ายอมแพ้แล้วก็เผชิญหน้ากับถ้าไม้ใกล้ฝั่งก็บอกชีวิตคือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดินอยู่ด้วนหนทางวีมานโอ้ก็คือไม่แน่นอนคืออย่างนี้ไม้ใกล้ฝั่งชีวิตเหมือนละครผมจั่วหัวไว้แต่ตอนเริ่มต้นว่าชีวิตคนเรามันอายุยืนยาวขึ้นถูกไหมเพราะนั้นคนที่จะเป็นไม้ใกล้ฝั่งวันหนึ่งท่านก็ต้องเป็นทุกคนนะในห้องนี้ทุกคนต้องเป็นหมดอ่ะแต่ถ้าเราวางแผนไว้ดีเนี่ยนะเราจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งแต่เป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม้ติดโรคติดอาการที่แบบว่าจะล้มตลอดเวลาเนี่ยนะคือพูดง่ายว่าเจ็บป่วยเป็นไม้ติดโรคใช่ไหมเป็นไม้ที่แบบเจ็บป่วยอะไรตลอดเวลาเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเราถูกไหมฮะบางทีเนี่ยดูเหมือนว่าอายุสัก30ก็ใกล้ฝั่งแล้วคือดูเหมือนจะไทยแต่30นั่งหมดสภาพนะทำร้ายตัวเองตลอดถูกไหมครับทั้งที่อายุเฉลี่ยเนี่ยมันไปต้องยาวไกลใช่ไหมฮะโอ้หรือตั้ง4นาทีว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี่ผมมีเดี๋ยวยกแบบนี้นี่ยกแบบนี้นี่เหมือนเพื่อนผมคนที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่เดี๋ยวจะต้องไปนึกว่าใครต้องจับโพเดียมดิจับโพเดียมเขาช่วยเหลือบ้านเมืองอยู่แบบนี้เลยผมมีข้อคิดว่าเราเป็นไม้ใกล้ฝั่งครับสำหรับคนที่เป็นไม้ใกล้ฝั่งเราเป็นไม้ไกลฝั่งก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยของนกกาฝูงนกกาบินมาอาศัยพ้นโผโผบินจิกลูกกินอิ่มสำราญใจมีเพลงนะเราเป็นไม้ใกล้ฝั่งก็ให้นกกาบินอาศัยให้ปูหอยทากให้ตัวอะไรที่ใกล้น้ำอยู่อาศัยแล้วเป็นไม้ที่อยู่ในน้ำล้มลงก็เป็นที่เกาะของนกกาลอยไปตามน้ำเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งพิงของคนที่น้ำท่วมแล้วให้ก็ไปสร้างบ้านบังบ้านเรือนต่อพูดง่ายๆก็คือทำตัวให้เป็นประโยชน์ไม้ใกล้ฝั่งก็มีประโยชน์ไม้ตายแล้วก็มีประโยชน์แต่อย่าทำให้เป็นไม้ตายซาก
คือตายและใช้งานอะไรไม่ได้ยืนตายซากอย่างน้อยก็ช่วยกันทำรายการต่อเด็กกำลังจะมอบมรดกอะไรคำสั่งเสียของไม้ใกล้ฝั่งคือวันนี้เนี่ยครับนิกสักเสียแล้วเหรอเออใช่จะส่งมอบไปกันแล้วเหรอคือแต่ว่าคนเราเนี่ยนะบางทีการจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งมันต้องมีอาการก่อนใช่ไหมอาการเป็นไงอาการก็คือว่าจากผมธรรมดาจะเริ่มขาวใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ขาวเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะครับไหนก็ไหนๆผมขาวนานแล้วตั้งแต่อายุ11 12โอ้แต่ว่าไปย้อมปิดปังมันไว้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะเพราะว่ากลัวว่ารุ่นน้องบางคนเพื่อนบางคนจะรู้สึกว่าผมนี่เข้ากับเขาไม่ได้โอ้เพราะผมเขาดำแม้ว่าผมก็จะน้อยต้องไปย้อมย้อมนานเข้ามันก็ติดย้อมก็ติดอยู่แล้วนะติดเลยย้อมจริงนานจริงติดเพราะยาเดี๋ยวนี้มันติดดียาย้อมผมแต่เมื่อถึงวันหนึ่งเราก็พบว่าเราก็แพ้ยาย้อมผมเนื้อสารเคมีทั้งนั้นใช้ไปนานเราก็หยุดย้อมเมื่อหยุดย้อมเราถึงรู้ว่าจริงๆเราควรจะหยุดนานแล้วถ้าหยุดนานแล้วหนึ่งสารเคมีไม่เข้าตัวเราเท่านี้สองเนี่ยตั้งแต่เลิกย้อมเนี่ยนะครับบุคลิกมันดูดีขึ้นคนรอบข้างบอกเท็จจริงไม่รู้แต่อย่างน้อยไอ้พวกนี้ไปผมว่ามันสองพลอยชัดมากเลยชัดมากอย่างน้อยได้คำชมมากธรรมดาก็หาเรื่องชมไม่ได้ทีนี้ปัญหาคือดูเหมือนใกล้ฝั่งผมก็คล้ายๆว่าขาวแล้วแต่พอทำไปเฮ้ยเริ่มห่างจากฟังเพราะมันเริ่มดำกลับมาเอออันนี้ทำไมอันนี้ผมอันนี้ต้องไปถามหมอผมก็ไม่รู้เหมือนกันโลน้ำมันเปลี่ยนทิศนิดหน่อยตะไคร่หมายถึงผมดำขึ้นเลยเออดำขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะพวกนี้มันก็เป็นบุญวาสนาโอ้โหบุญวาสนาผมว่าถ้าตลกอย่างเงี้ยนะฮะรายการเราเห็นได้ต้องจบละถ้าเป็นบุญวาสนาเนี่ยก็จริงๆก็คือเรื่องของกรรมนะครับใครทำกรรมอะไรคนนั้นก็ได้ครับกรรมดีก็ได้กรรมชั่วไปได้รับกันเอาเองเช่นเดียวกันรายการของเราก็รับกรรมของเราไปรายการนี้ก็อาจจะใกล้ฝั่งแล้วเหมือนกันไม่ใกล้หรอกไม่ใกล้หรอกอย่าไปต่อลาท่านผู้ชมไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ